จากความเข้าใจเรื่องอาหารและเครื่องดื่มหลักฐานเดิมของอาหารและเครื่องดื่มนั้นมันเป็นสิ่งที่อนุมัติเนื่องจากดำรัสของอัลลอฮ์ตรัสความว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนอกจากสิ่งที่มีตัวบทห้ามอย่างเช่นซากสัตว์เลือดเนื้อสุกรและสุราเป็นต้นและจากสิ่งที่มีรายงานบทบัญญัติห้ามในการที่รับประทานก็คือทุกสิ่งที่มีโทษแก่ร่างกายของมนุษย์เดื่อมรัดของอัลลอฮฺตะอาลาตรัสความว่าและจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเองและอาหารและเครื่องดื่มที่สกปรกอัลลอฮฺตะอาลาตรัสความว่าและห้ามพวกเขามิให้กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีตัวบทห้ามสิ่งที่ไม่ชอบและนจิสเป็นสิ่งหนึ่งจากสิ่งที่ไม่ชอบและห้ามเช่นกันในการที่รับประทานสิ่งเสพติดทั้งหลายเนื่องจากดำรัสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิตรัสความว่าทุกๆสิ่งมึนเมานั้นเป็นสุราและทุกๆสุรานั้นต้องห้ามและจากสิ่งต้องห้ามที่แพร่หลายในยุคของเราและจำเป็นที่ทุกคนจะต้องห่างไกลและตักเตือนมันก็คือการสูบบุหรี่เพราะมันเป็นสิ่งโสโครกและเป็นโทษแก่ร่างกายทำให้ร่างกายเกิดโรคเรื้อรังและรุนแรงและมีรายงานทางการแพทย์ร่วมสมัยที่ยืนยันให้เกิดความมั่นใจในสิ่งนั้นและห้ามเช่นกันในการที่จะดื่มยากระตุ้นประสาทหรือยานอนหลับนอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันและด้วยคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะสิ่งนั้นถือเป็นอันตรายต่อผู้ที่ทำการเสพมันเข้าไป